สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูซี่โครงหมูนึ่งเต้าเจี้ยวพริกบาล่าครับสูตรมีเนื้อซี่โครงนุ่มๆหอมเต้าเจี้ยวแล้วก็มีความเผ็ดร้อนของพริกหม่าล่าด้วยนะครับแล้วที่สำคัญคือทำง่ายมากๆเลยนะครับจะทานเปล่าๆก็อร่อยหรือจะทานกับข้าวสวยร้อนๆก็สุดยอดไปเลยครับรับรองว่าใครได้ทานจะต้องติดใจเมนูนี้แน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นซี่โครงหมู1กิโลกรัมเราหั่นให้เป็นชิ้นพอคำแบบนี้นะครับต่อไปเป็นกระเทียม2ช้อนโต๊ะรากผักชี3รากแล้วก็พริกแห้งประมาณ10เม็ดครับต่อไปเป็นต้นหอมซอย2ช้อนโต๊ะโรยหน้าเพื่อเพิ่มความหอมนะครับต่อไปเราปรุงรสด้วยเต้าเจี้ยว1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะน้ำมันงา1ช้อนโต๊ะแป้งมันครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำ1ช้อนชาช่วยเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มความหอมนะครับต่อไปเป็นผงปรุงรส1ช้อนชาแล้วก็น้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะครับสุดท้ายเป็นพริกหม่าล่า1ช้อนโต๊ะอันนี้เพื่อนๆเลือกใส่ได้ตามความชอบเลยนะครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้แดดดี้ฝากไว้ให้เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเรานำรากผักชีพริกแห้งแล้วก็กระเทียมมาโขลกหยาบๆครับตัวรากผักชีแดดดี้จะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับมันจะได้ละเอียดง่ายขึ้นครับเราไม่ต้องถึงกับละเอียดมากนะครับแค่พอเป็นชิ้นๆแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับนี่นะครับพอทุกอย่างได้หยาบๆแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมนำไปหมักได้เลยครับเรานำไปใส่ในอ่างผสมนะครับจากนั้นเราก็เติมเครื่องปรุงลงไปครับอย่างแรกก็จะเป็นเต้าเจี้ยวครับตามด้วยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมผงปรุงรสน้ำมันงาช่วยเพิ่มความหอมครับต่อไปเป็นน้ำตาลทรายแป้งมันแล้วก็น้ำเปล่าครับจากนั้นเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันครับพอคนส่วนผสมจนแป้งละลายแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เติมพริกหม่าล่าลงไปครับตัวพริกหม่าล่าเนี่ยจะช่วยเพิ่มความเผ็ดร้อนแล้วก็เพิ่มความหอมให้กับซี่โครงนึ่งของเราด้วยนะครับพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็เติมซี่โครงลงไปครับจากนั้นเราก็ขยำคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันครับพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วขั้นตอนสุดท้ายเราจะเติมซีอิ๊วดำลงไปครับตัวซีอิ๊วดำเนี่ยจะทำให้สีนี้มันสวยขึ้นแล้วก็มีความหอมมากขึ้นด้วยนะครับใส่ลงไปแล้วเราก็ขยำคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับขยำไปเรื่อยๆจนน้ำหมักเนี่ยมันแห้งแล้วก็ดูดซึมเข้าไปในเนื้อเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็พักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่ซึ้งเตรียมนึ่งได้เลยครับตัวซึ้งที่นึ่งเนี่ยดัดดี้จะใช้จานรองด้วยนะครับตัวจานเนี่ยเราให้มีก้นลึกนิดนึงนะครับเวลาเรานึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้น้ำซุปหอมๆรสชาติกลมกล่อมอร่อยมาทานกับซี่โครงนึ่งของเราด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็เกลี่ยให้ทั่วจานเลยนะครับจากนั้นเราก็นำซึ้งไปตั้งให้เดือดครับพอน้ำในซึ้งเดือดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นำไปนึ่งได้เลยครับเราจะใช้เวลานึ่งทั้งหมด40นาทีนะครับพอครบ20นาทีเราก็จะเปิดฝาแล้วก็มาคนกลับด้านนะครับตัวซี่โครงจะได้สุกพร้อมๆกันครับนี่นะครับพอครบ20นาทีแล้วเราก็มาคนกลับด้านนะครับเผื่อตัวซี่โครงที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมันจะได้โดนความร้อนทั่วๆถึงกันครับกลับด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะครับมันก็จะยังมีซี่โครงบางชิ้นที่ยังเนื้อแดงๆอยู่นะครับเพราะว่ามันยังไม่โดนความร้อนนะครับเราก็กลับขึ้นมาให้สุกพร้อมๆกันครับพอเรากลับเสร็จแล้วเราก็นึ่งต่ออีก20นาทีครับพอเรานึ่งครบ20นาทีซี่โครงของเราก็เปื่อยนุ่มพอดีเลยครับนี่นะครับเราก็จะได้น้ำซุปหอมๆร้อนๆมาทานคู่กับซี่โครงของเราด้วยนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็โรยต้นหอมซอยลงไปอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มสีสันให้สวยงามครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูซี่โครงหมูนึ่งเต้าเจี้ยวพริกหม่าล่าครับสูตรนี้เนื้อซี่โครงเปื่อยนุ่มกำลังดีเลยนะครับแล้วตัวเครื่องหมักที่เราใส่เข้าไปมันก็ซึมเข้าไปในเนื้อหมูทำให้เนื้อหมูเนี่ยนุ่มหอมอร่อยแล้วก็มีความเผ็ดร้อนของพริกหม่าล่าด้วยนะครับแถมได้น้ำซุปร้อนๆรสชาติกลมกล่อมเอามาซดเวลาทานกับข้าวด้วยนะครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทำง่ายๆอร่อยแล้วก็ทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับ
เมนูนี้จะทานเล่นๆเป็นกับแกล้มก็ได้หรือจะทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือข้าวต้มก็สุดยอดเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แดดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่ม Super Thanks หรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ